จ้าโชยกลิ่นต่อเมื่อสิ้นแสงอาทิตย์เหมือนให้คิดปริศนาราตรีเอ๋ยคิดคำนึงถึงราตรีที่เราเคยได้ชมเชยชื่นชวนรันจวนใจพอสิ้นคืนคืนสิ้นกลิ่นเสาวรสความช้อยชดสดชื่นคืนไปไหนทิ้งแต่รอยรันจวนป่วนฤทัยฝากเอาไว้กับราตรีไม่มีเลือนค่ะก็ต้องขอบคุณบทประพันธ์ไพเราะเพราะเพียงเช่นนี้จากอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปลาพามาชมดอกไม้ในสวนอีกแล้วค่ะค่ะก่อนอื่นสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามชมนะคะปลาฝากกดติดตามให้ปลาด้วยค่ะแล้วก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปลาด้วยค่ะค่ะก็มาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้ปลาพามาชมกับเจ้าต้นนี้เลยค่ะเจ้าต้นราตรีนั่นเองนะคะนี่ก็คือดอกราตรีค่ะดอกราตรีนี่นะคะหรืออีกชื่อหนึ่งเขาก็เรียกกันว่าดอกหอมดึกค่ะนั่นก็คือเขาหอมกลิ่นแรงในตอนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะคะหรือชื่อมีชื่อฝรั่งชื่อสากลนะคะว่า Queen of the Night แล้วก็ชื่ออื่นๆอีกหลายชื่อพอสมควรนะคะแต่ประจำชื่อนี้ได้ชื่อเดียวหรือ Queen of the Night หรือแปลว่าราชินีแห่งรัตติกานั่นเองนะคะชื่อก็เพราะมากเลยค่ะค่ะเจ้าราตรีเนี่ยมีกลิ่นหอมรันจวนใจมากเลยนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินไปจนถึงก่อนสว่างนะคะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองเขาจะมีกลิ่นหอมแรงคือไม่ต้องเข้ามาดมแค่บังเอิญผ่านกลิ่นก็โชยเข้าจมูกแล้วนะคะแต่ถ้าช่วงกลางวันเราจะต้องเข้าไปดมติดดอกเลยถึงจะได้กลิ่นนะคะกลิ่นเขาจะไม่โชยออกมาค่ะค่ะแต่ราตรีเขาก็เป็นต้นไม้ที่มีพิษนะคะเขาจะมีพิษเหมือนกับพวกแตรนางฟ้าหรือต้นลำโพงค่ะนั่นก็คือทุกสัดส่วนของลำต้นราตรีเลยนะคะที่มีพิษและบางคนสำหรับบางคนนะคะที่แพ้กลิ่นดอกของราตรีใครที่สูดดมเข้าไปมากๆอาจทำให้ถึงขั้นเป็นลมได้เลยทีเดียวนะคะแต่นั่นก็คือสำหรับคนที่แพ้จริงๆนะคะคืออย่างปลาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าปกติแล้วกลางคืนเราก็ไม่ได้มาเดินผ่านอยู่แล้วเนาะกลางคืนก็เข้าบ้านนะคะส่วนกลางวันก็ไม่ได้กินนอกจากบางครั้ง เดินมาดมแต่ว่าเราก็ไม่ได้มาดมแบบนานมากมายดมแป๊บเดียวเราก็เลิกดมเนี้ยค่ะค่ะลักษณะดอกละกันลักษณะดอกเขาจะเหมือนดาวเห็นไหมคะเป็นเหมือนดาวเลย5แฉกค่ะดอกเขามี5แฉกนะคะสีขาวอมเขียวโคนดอกเป็นหลอดขึ้นมานะคะเป็นลักษณะยาวเป็นหลอดขึ้นมาส่วนใบเขาจะเป็นสีเขียวเรียวแหลมค่ะเป็นมันใบลื่นนะคะไม่สากลักษณะต้นเป็นไม้พุ่มเป็นไม้พุ่มที่จะต้องมีไม้มาค้ำกิ่งให้เขานะคะเดี๋ยวจะถอยหลังให้ดูนะต้นเนี่ยสามารถสูงได้ถึงประมาณ4เมตรเลยนะคะแต่ของปลาเป็นยังเป็นพุ่มเล็กๆอยู่นะคะเพราะว่าเขาชอบที่โล่งชอบแดดค่ะแต่ว่าปลาเอามาปลูกผิดที่อีกแล้วปลูกเบียดกับต้นจำปีค่ะเขาก็เลยลักษณะต้นเขาก็เลยไม่เป็นพุ่มสวยนะคะเห็นไหมมันก็เลยจะออกมาเบี้ยวๆเพราะเขาออกมาหาแดดนั่นเองค่ะส่วนการให้ดอกของราตรีให้ดอกได้ทั้งปีนะคะนี่ก็ฤดูร้อนแล้วเดือนมีนาคมกลางเดือนมีนาคมแล้วนะคะก็ยังมีดอกให้เห็นเยอะแต่ดอกจะเยอะพรับเต็มต้นเลยก็คือช่วงฤดูหนาวค่ะแต่ฤดูอื่นๆเนี่ยดอกเขามีมาเรื่อยๆค่ะที่ปาสังเกตต้นที่บ้านนะคือดอกมาเรื่อยๆจริงๆไม่ได้เฉพาะฤดูกาลค่ะเป็นไม้ที่เติบโตได้ในเขตร้อนนะคะราตรีเป็นไม้ที่เติบโตได้ในเขตร้อนดังนั้นหลายๆประเทศที่เป็นเขตร้อนที่มีอากาศร้อนเขาสามารถเติบโตได้ค่ะค่ะราตรีเขาจะออกดอกเป็นช่อแบบนี้นะคะ
ออกดอกเป็นช่อเลยส่วนกลางคืนนะคะที่กลางคืนเนี่ยเวลาอันนี้คือปลาอ่านเจอน่ะนะคะเวลาที่ดอกเขาต้องแสงจันทร์นะคะเขาจะเด่นเป็นเหมือนดาวระยิบระยับเลยนะคะเดี๋ยววันไหนเวลาแสงจันทร์สว่างปลาจะออกมาดูบ้างนะคะว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมเพราะว่าเอาจริงๆปลาไม่เคยมาสังเกตนะคะกลางคืนเพราะว่ายุงมันเยอะเนาะเราก็ไม่ได้ออกมานอกบ้านส่วนการให้ปุ๋ยนะคะปลาให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสลับกับฮอร์โมนไข่ค่ะเขาก็จะมีแตกใบใหม่มีแตกดอกออกมาค่ะพอแตกใบใหม่ปุ๊บเดี๋ยวก็จะเห็นดอกค่ะค่ะดอกนี่ขนาดหน้าร้อนแล้วก็เรียกว่าดอกค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าของป่านี่ต้นยังเล็กนะเนี่ยค่ะและอย่างนี้ก็คือกำลังจะเป็นดอกนะคะเพราะว่าพอมีใบมีกิ่งใหม่แตกใบใหม่มาปุ๊บตรงซอกเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นดอกออกมานะคะซึ่งตอนนี้ยังมองเห็นยากมากแต่ก็พอเห็นนะคะตุ่มเล็กๆนะคะนะส่วนการขยายพันธุ์ค่ะตาตีสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการตอนกิ่งและปักชำกิ่งนะคะก็เหมือนไม้ทั่วๆไปนะคะไม่ยากค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ